สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่ต่อจากคลิปเมื่อวานกันนะครับคลิปเมื่อวานเนี่ยเราได้พูดถึงนะครับผมเรื่องราวของการพยายามก่อการรัฐประหารครั้งสุดท้ายของกลุ่มคอมมิวนิสต์สุดโต่งเพื่อที่จะรื้อฟื้นนะครับผมกอบกู้สหภาพโซเวียตไม่ให้มันล่มสลายไปแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จและเรียกได้ว่าแทนที่จะเป็นการกอบกู้เนี่ยมันกลับกลายเป็นหมุดตอกฝาโลงเล่มสุดท้ายนะครับผมที่ทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายลงไปเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นคลิปในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตว่าหลังจากเหตุการณ์นะครับผมการพยายามก่อการกบฏเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับผมไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของการมีอยู่ของสหภาพโซเวียตเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับหลังจากการรัฐประหารเดือนสิงหานะครับผมหรือ1991 Soviet Coup เนี่ยซึ่งนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่รู้เรื่องราวเนี่ยผมขอแนะนำให้กลับไปดูคลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักเหมือนกันที่ทำให้สหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายลงไปเพราะพอหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับผมมันแสดงให้เห็นว่าความมั่นคงภายในของโซเวียตเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มหาอำนาจเบอร์2ของโลกเนี่ยอยู่ในช่วงสุญญากาศทางอำนาจรัฐบาลไร้เสถียรภาพกองทัพแตกคอกันเองจึงเป็นโอกาสนะครับผมที่เหล่าสาธารณรัฐต่างๆจะประกาศแยกตัวเองออกจากสหภาพสถาปนารัฐเอกราชเป็นของตัวเองเริ่มจากประเทศแรกในวันที่25สิงหาคมนะครับผมปี1991หลังจากที่กอร์บาชอฟเนี่ยนะครับผมกลับมาจากการคุมขังในบ้านของเขาที่ไครเมียเพียง72ชั่วโมงพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเบลารุสก็ได้ทำการประกาศนะครับผมเอกราชแยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตเป็นประเทศแรกและใน2วันให้หลังรัฐสภาแห่งชาติแห่งมอลดาเวียก็ประกาศเอกราชนะครับผมตั้งประเทศของตัวเองนั่นก็คือประเทศมอลโดวาในปัจจุบันและก็ได้เริ่มขั้นตอนของการถอนตัวออกจากสหภาพโซเวียตและในเดือนถัดมานั่นก็คือเดือนกันยายนเหล่าสาธารณรัฐบอลติกก็เดินตามรอยนะครับผมถอนตัวออกจากสหภาพโซเวียตอย่างเป็นทางการและนอกจากนั้นนะครับผมยังยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติด้วยโดยที่3ประเทศบอลติกนั้นเนี่ยนะครับผมได้แก่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมลิทัวเนียเนี่ยพยายามที่จะทำการแยกประเทศนะครับผมออกมาจากสหภาพโซเวียตแล้วแต่ทางโซเวียตเนี่ยได้นำกำลังทหารบุกเข้าไปนะครับผมเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพและสถานะที่อยู่ภายใต้สหภาพอย่างเดิมแต่ตอนนี้ในเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วตามติดประเทศบอลติกไปเนี่ยนะครับผมก็คือจอร์เจียและอาร์เมเนียในขณะที่นะครับผมคาซัคสถานและเคอร์กิเซียซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคือคีร์กิสถานเนี่ยก็ได้นะครับผมค่อยๆทำการเข้าไปควบคุมทรัพยากรของรัฐตัวเองและเริ่มที่จะนะครับผม privatize หรือการขายสัมปทานให้กับภาคเอกชนซึ่งปกติเนี่ยนะครับผมทางการของตัวสหภาพโซเวียตเนี่ยจะเป็นคนนะครับผมที่เข้ามาจัดสรรปันส่วนและควบคุมทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมกลับสู่มือรัฐบาลท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ไม่ใช่ทุกสาธารณรัฐที่ต้องการที่จะแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตซะทีเดียวรัฐอื่นๆในเอเชียกลางอย่างอุซเบกิสถานทาจิกิสถานและเติร์กเมนิสถานเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีความคิดที่จะแยกตัวออกจากสหภาพแต่ก็ทำอะไรมากมายไม่ได้นะครับผมเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจจากรัฐบาลกลางโซเวียตหรือประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันเองเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยตัวใครตัวมันกันแล้วนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนั้นมอสโกเนี่ยก็กำลังยุ่งอยู่กับการปฏิรูปประเทศนะครับผมเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นประเทศเสรีนิยมรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงสหภาพโซเวียตด้วยไอ้คำว่าเปลี่ยนแปลงสหภาพโซเวียตที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆรัสเซียเนี่ยไม่ได้อยากจะสลายตัวของสหภาพโซเวียตนะครับผมแต่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงมันให้กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Union of the Sovereign States อธิบายง่ายๆเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นการรวมสาธารณรัฐแบบเดิมแต่ลบความเป็นสังคมนิยมออกไปกลายเป็นประชาธิปไตยนั่นเองแต่ถึงแม้ว่านะครับผมจะยังอยากรวมยังไงเนี่ยเมื่อโอกาสมาแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยนะครับผมก็ไม่มีใครเนี่ยที่จะอยากกลายเป็นสาธารณรัฐชั้น2หรอกเพราะผู้นำเนี่ยก็จะเป็นรัสเซียอยู่ดีเขาก็เลยเลือกที่จะแยกตัวกันออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ Union of the Sovereign State เนี่ยนะครับผมมันจึงเป็นแค่เพียงเปลือกนะครับผมเพียงแต่ชื่อเท่านั้นซึ่งนะครับผมในวันที่1ธันวาคม1ในประเทศแนวหน้าของสหภาพโซเวียต
ที่เรียกว่าเป็นพี่น้องกับรัสเซียมาเลยนะครับผมอย่างยูเครนเนี่ยก็ถอนตัวนะครับผมออกจากสหภาพและประกาศเอกราชประเทศยูเครนขึ้นมาซึ่งจุดนี้แหละครับผมที่ทำให้ความเป็นสหภาพของสาธารณรัฐที่เคยรวมตัวกันเป็นโซเวียตอันยิ่งใหญ่มาก่อนเนี่ยได้ล่มสลายลงในวันที่8เดือนธันวาคมนะครับผู้แทนจาก3รัฐนั่นก็คือเบลารุสยูเครนและรัสเซียมารวมตัวกันที่เมืองเบรสในประเทศเบลารุสและประกาศอย่างไม่เป็นทางการนะครับผมว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วแต่ได้สถาปนาการร่วมมือใหม่ของกลุ่มประเทศอดีตสมาชิกโซเวียตยกเว้นกลุ่มประเทศบอลติกรวมได้12สาธารณรัฐกลายมาเป็น Commonwealth of Independent States หรือภาษาไทยเนี่ยคือเครือรัฐเอกราชซึ่งก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับผมเป็นการร่วมมือกันคล้ายๆกับอาเซียนคล้ายๆกับ EU เนี่ยแหละหลักๆก็เป็นการร่วมมือกันในเชิงของเศรษฐกิจและการเมืองรวมไปถึงความร่วมมือทางการทหารอย่างกลุ่ม CSTO ซึ่งก็คือ NATO ของรัสเซียเนี่ยแหละซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นช่วงที่รัฐบาลของโซเวียตเนี่ยกำลังเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากมือของกอร์บาชอฟเนี่ยนะครับผมสู่บอริสเยลซินผู้ที่ได้รับเลือกตั้งนะครับผมเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งในตอนนั้นเนี่ยธงของรัสเซียที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ถูกนำมาใช้แล้วเพื่อเป็นธงทางการของรัสเซียและในวันที่19เดือนธันวาคมเนี่ยประธานาธิบดีเยลซินเนี่ยนะครับผมก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่ารัฐบาลของรัสเซียเนี่ยนะครับผมจะดำเนินกิจการบริหารประเทศทุกด้านต่อจากโซเวียตทันทียกเว้นในเรื่องของกลาโหมและการผลิตพลังงานจากนิวเคลียร์จนมาถึงนะครับผมวันสุดท้ายที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับผมรับรู้กันว่าเป็นคืนสุดท้ายที่สหภาพโซเวียตยังมีอยู่นั่นก็คือวันคริสต์มาส25ธันวาคมปี1991ประธานาธิบดีทางพฤตินัยของสหภาพโซเวียตอย่างมิคาเอล กอร์บาชอฟได้ออกมาแถลงการลาออกจากตำแหน่งผู้นำของสหภาพโซเวียตในเวลา 1:32 นาทีพร้อมกับการกล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายและหลังจากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับธงค้อนเคียวที่เป็นธงชาตินะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของสหภาพโซเวียตที่โบกสะบัดมา กว่าเกือบ70ปีเนี่ยก็ได้ถูกนำลงนะครับผมจากยอดของเครมลินเป็นครั้งสุดท้ายและถูกแทนที่ด้วยธง3สีแดงขาวน้ำเงินสีที่ถูกใช้ก่อนการปฏิวัติโบลชีวิคขึ้นมาแทนที่รวมไปถึงในคืนนั้นเองรัฐบาลของรัสเซียเนี่ยนะครับผมก็ได้เข้าไปนั่งแทนที่อดีตสหภาพโซเวียตในสหประชาชาติและรวมไปถึงสถานทูตของโซเวียตทุกสถานทูตในโลกเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโซเวียตเนี่ยได้วิวัฒนาการกลายมาเป็นรัสเซียอย่างเต็มตัวและดำเนินกิจการทุกอย่างนะครับผมของโซเวียตเป็นที่เรียบร้อยแต่ชื่อของโซเวียตเนี่ยก็ยังอยู่ต่อไปนะครับผมจนถึงวันที่31เดือนธันวาคมวันนั้นแหละครับผมที่เป็นวันที่โซเวียตเนี่ยนะครับผมถูกประกาศสลายตัวอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าจะนับกันจริงๆเนี่ยก็นับกันนะครับผมตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนั่นแหละวันที่กอบาชอฟลาออกวันที่ธงค้อนเคียวถูกชักลงมาจากยอดหลังคาเครมลินนับเป็นการปิดฉากตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบกันไหมครับผมกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การล่มสลายของสหภาพโซเวียตซึ่งอันนี้เนี่ยเราเล่าเหตุการณ์กันแบบคร่าวๆนะทุกคนจริงๆมันยังมีให้พูดถึงได้อีกหลายแง่มุมเลยไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของเรื่องกองทัพแง่มุมของเรื่องระบบเศรษฐกิจหรือมุมมองต่างๆจากเวทีโลกซึ่งมุมมองพวกนั้นเนี่ยนะครับผมก็ลองไปหาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตกันได้นะในวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เป็นข้อมูลสั้นๆแล้วกันนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ